ครับเวลาครับนี้จะเริ่มกันที่เรื่องของศรีสะเกษนะครับนครหลวงโปรโมชั่นที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากที่คว้าเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทสภามวยโลกนะครับพร้อมรับเงินอัดฉีดทันที1ล้านบาทครับเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นหรือวิศักดิ์ศิลป์วังเอกนะครับแชมป์โลกชาวไทยเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้หลังจากเอาชนะโรมันกอนซาเลสนักชกที่คารากัวคว้าแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทสภามวยโลกครับโดยมีนายเจียมศักดิ์วังเอกและนางหนูรัตน์วังเอกบิดามารดารวมถึงครอบครัวและน้องเก๋พัชรีวันกันหาแฟนสาวมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิครับนางมณิภาภักดีบุตรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโอสถสภาได้มอบเงินอัดฉีดแก่ศรีสะเกษจำนวน1ล้านบาทครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมตั้งเป็นทูตของ M150 ด้วยครับโดยศรีสะเกษเผยว่าดีใจมากครับที่นำแชมป์กลับมาให้ชาวไทยและจะรักษาเข็มขัดแชมป์ไว้ให้นานที่สุดครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เข็มขัดเส้นนี้มาให้พี่น้องชาวไทยทุกคนด้านนายเจียมศักดิ์วังเอกพ่อของศรีสะเกษเผยว่าอยากให้ลูกชายป้องกันตำแหน่งต่อไปและอยากให้ลูกชายรับราชการตำรวจนะครับขณะที่น้องเก๋พัชรีวันแฟนสาวเผยว่าศรีสะเกษเป็นคนสู้ชีวิตและดูแลตนมาเป็นอย่างดีตลอด14ปีที่คบหากันนะครับตอนนี้ได้บ้านกันแล้วด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินันท์โปรโมเตอร์ของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นก็กล่าวว่าจะพยายามให้เจ้าแหลมรักษาร่างกายเพื่อป้องกันแชมป์ให้นานที่สุดและทำชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไปครับสายมวยนี้ก็จะให้